ครับสำหรับวันนี้ครับเรามีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกก็คือกล่องนะครับกล่องทีวีรุ่นที่เป็นของตัวนี้จะเป็น GMMZ HD Lite นะครับตัวนี้กรณีที่เกิดมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนฟ้าลมพัดจานเปลี่ยนตำแหน่งผิดตำแหน่งไปส่งผลให้ทีวีอาจจะไม่ชัดนะครับเรามีทริควิธีการปรับจูนง่ายๆครับที่ใครๆก็ทำได้นะครับมาก็คือการกดที่รีโมทไปที่หมายเลขช่อง9988นะครับกดรีโมทไปที่ช่อง9988นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งทีวีจะขึ้นดังรูปนะครับก็คือมันจะรีบูตตัวกล่องใหม่แล้วก็ปรับจูนค้นหาระบบสัญญาณใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ช่วยให้เหมือนคล้ายๆกับรีเซ็ตตัวกล่องใหม่ครับแล้วก็ปรับหาสัญญาณตัวใหม่เพื่อให้สัญญาณภาพกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนอย่างก่อนหน้าที่จะเกิด ลมพัดหรือว่าฝนตกนะครับแล้วก็รอตามเปอร์เซ็นต์การทำงานของกล่องที่แจ้งบนทีวีนะครับตัวนี้ก็เป็นแนะนำสำหรับตัวกล่อง GMMZ นะครับ HD สำหรับกล่องชนิดอื่นเราอาจจะหาตัวการรีเซ็ตได้จากตัว Google นะครับจะหาได้ดูได้น่าจะเป็นวิธีคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้เป็นกล่องที่ผมใช้อยู่ที่ห้องก็เลยจะชินกับตัวนี้ก็เลยเอาทริคนี้มาบอกเพื่อนๆนะครับครับระบบกลับมารีบูตใหม่แล้วรอสักครู่ครับกล่องเริ่มสตาร์ทแล้วมีองศาคุณจริงมากเชื่อไหมว่าฉันเนี่ยสัญญาณภาพกลับมานะครับดูเป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งถ้าสังเกตได้กรณีที่ช่วงฝนตกฟ้าร้องใหม่ๆนะครับสัญญาณภาพจะหายหรือว่าไม่ชัดนะครับพอหลังจากนั้นก็กด9988นะครับสัญญาณภาพก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับแล้วจมูกก็